อันนี้เราเก็บกลับมาค่ะเราเก็บกลับมาจากที่เราไปส่งตัดในชุมชนแล้วเราเอากลับมาก็จะประมาณนี้ก็จะได้สีสวยอย่างนี้เลยแมนอันนี้คือขาคุณภาพใช่ไหมครับคุณภาพมากขาเป็นที่ต้องการของตลาดเลยขาสวยขาทองคำค่ะว่าขาทองคำจ้ะขาเหลืองขาทองเนาะขาไม่อ้อมนะไม่ใช่ขาไม่ตองทองไม่อ้อมครับแล้วขาเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับนอกจากที่จะเป็นเครื่องแกงพวกพริกแกงอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําไปเป็นขาแห้งขาแห้งก็สามารถที่จะแปรรูปไปหลายอย่างขาแห้งก็คือเป็นเครื่องต้มยําแห้งที่เราส่งออกเนาะทําเป็นเครื่องต้มยําแห้งที่ส่งออกแล้วก็เป็นขาผงพวกนี้ก็จะเป็นเอาไปส่งไปทางจีนมาเลย์ไอ้พวกนี้ก็จะไปเอาไปประกอบอาหารที่เค้าเรียกว่าอาหารเป็นยาครับสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านโนนสำราญอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ครับมาอยู่ที่แหล่งรับซื้อขาของอำเภอโนนสุวรรณนะครับผมกระจายสินค้าไม่ให้กับชาวบ้านได้มีรายได้ด้วยนะครับอยู่กับป้าเดือนนะครับผมสวัสดีครับป้าเดือนครับสวัสดีค่ะครับผมยังสาวอยู่แต่ผมเรียกป้าเนาะอันนี้นำตัวนะครับพี่เดือนครับค่ะอ้อมเดือนค่ะเจ้าของสวนอ้อมเดือนนะคะรับซื้อเครื่องต้มยำค่ะครับผมทุกอย่างเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดลูกมะกรูดอะไรพวกนี้ได้หมดเลยใช่ครับผมตอนนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นขาเหลืองเนาะตอนนี้ขาเหลืองที่เราอันนี้คือรับซื้อมาจากชาวบ้านค่ะอันนี้มาจากเกษตรกรเกษตรกรส่งมาส่งมาใช่แล้วเราก็มาทำยังไงต่อครับป้าเดือนครับเราก็เอามาคลีนค่ะมาคลีนคลีนก็คือล้างเป่าล้างเป่าทำความสะอาดใช่เนาะครับเขาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลังจากที่เราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเราเอาไปทำอะไรต่อครับประเดือนครับตัวนี้เราไปส่งตัดค่ะส่งตัดแต่งก็คือเอารากออกแต่งแผลครับตัวนี้เป็นแผลเขาเราก็จะไปส่งไปเอาออกตัวนี้ไปแต่งให้สวยๆครับก็คือเรารับซื้อมาแล้วเรามาล้างแล้วก็เราไปตัดรากตัวนี้คือส่งไปให้ที่ไหนครับเขาตัดรากในหมู่บ้านในหมู่บ้านใช่เป็นพนักงานหรือเป็นใครครับเป็นสาววัย60 70เนี่ยนะคือเรากระจายตัวนี้ออกไปให้ยายๆเค้าทําใช่ครับเพื่อเค้าจะมีรายได้ใช่มั้ยครับใช่ค่ะโอ้คือเราลักษณะของขาที่สวยขาที่ดีต้องอยู่ที่เนี่ยอะไรอายุเท่าไหร่ครับถ้าเป็นขาแก่อยู่ที่2ปีขึ้นไปค่ะ2ปีขึ้นไปใช่น้ําเค้าจะน้อยแล้วเค้าก็จะให้เนื้อเยอะโอ้เวลาเค้าไปทําพริกแกงก็จะได้ภาษาบอกครับมันก็จะแข็งๆมันจะไม่น้ําเยอะถ้ามันน้ําเยอะก็คือมันก็จะบูดเร็วก็คือได้น้ําได้เนื้อใช่ได้เนื้อได้เนื้อเนาะแล้วอีกขานึงคือเค้าเรียกขาอ่อนใช่มั้ยขาอ่อนครับก็นิยมทําเป็นเครื่องต้มยําอะไรพวกเอาไปทําแบบใส่ต้มยําอะไรพวกนี้แหละเราจะปลูกกี่เดือนถึงจะได้เป็นขาอ่อนเพื่อจะขายได้ครับขาอ่อนนะคะเราเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่8เดือนจนถึง15เดือนอันนี้เรายังจัดว่าเป็นขาอ่อนโอ้ครับแล้วก็ส่วนขาแก่ก็คือเราจะนับที่2ปีขึ้นไปแล้วก็จะจัดเป็นขาแก่ขาแก่ที่มีคุณภาพครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วส่งไปให้กับชาวบ้านที่เขาตัดรากออกเนาะแล้วเราจะมาได้ยังไงเนาะเดี๋ยวให้ป้าเดือนพาไปดูนะครับโอเคครับผมตัวนี้คือเราได้มาจากอันนี้เราเก็บกลับมาค่ะเราเก็บกลับมาจากที่เราไปส่งตัดในชุมชนแล้วเราเอากลับมาก็จะประมาณนี้ก็จะได้สีสวยอย่างนี้เลยแมนอันนี้คือขาคุณภาพใช่ไหมครับคุณภาพมากขาเป็นที่ต้องการของตลาดเลยขาสวยขาทองคำค่ะว่าขาทองคำจ้ะขาเหลืองขาทองเนาะขาไม่อ้อมนะไม่ใช่ขาไม่ตองทองไม่อ้อมครับแล้วขาเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรได้บ้างครับนอกจากที่จะเป็นเครื่องแกงพวกพริกแกงอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําไปเป็นขาแห้งขาแห้งก็สามารถที่จะแปรรูปไปหลายอย่างขาแห้งก็คือเป็นเครื่องต้มยําแห้งที่เราส่งออกเนาะทําเป็นเครื่องต้มยําแห้งที่ส่งออกแล้วก็เป็นขาผงพวกนี้ก็จะเป็นเอาไปส่งไปทางจีนมาเลย์ไอ้พวกนี้ก็จะไปเอาไปประกอบอาหารที่เค้าเรียกว่าอาหารเป็นยาใช่ก็คือต้มยําทําแกงนี่ขาดไม่ได้เลยแมนค่ะแมนเพราะมันติดข้าวเนาะอันนี้คือพี่อภิรมอภิรมสวัสดีค่ะอภิรมเนาะเจ้าของบริษัทเจ้าของเนี่ยอันนี้คือวิธีการใส่ถุงแพ็คใช่ไหมอันนี้คือแพ็คกิ้งค่ะอ๋อเราจะใส่ถุงละเท่าไหร่ครับป้าเดือน10 กิโลใช่ก็แล้วแต่ลูกค้าอีกแล้วแต่ลูกค้าสั่งห้าสิบนี่ได้ไหมครับยังไงนะห้าสิบนี่ไหมครับ5 โล 6 โล 10ได้ไหมแล้วแต่คือบางคือถ้าจะเป็นเซต5โลก็จะ5โลทั้งหมดเลยอย่างขาตาแดงเราก็จะแพ็ค5โลอย่างเงี้ยครับผมอ๋อป้าเดือนรับมาแล้วตัวเนี้ยป้าเดือนเอาไปส่งที่ไหนครับ
ตอนนี้ป้ามีแผงเองด้วยขายหน้าแผงด้วยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าทั่วไปที่เขาเขาเรียกว่าพันธมิตรทางการค้าสามารถส่งได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่มีการดีลกันแล้วก็กระจายสินค้าทั่วอีสานครับผมใช่ทำธุรกิจนี้มานานหรือยังครับป้าเดือนนานค่ะนานมากก็เกือบ20ปีแล้วตั้งแต่สาวๆที่สวยแล้วเนาะตอนนี้ก็สวยครับป้าเดือนครับใครที่สนใจอยากเอาขามาให้ป้าเดือนเนี่ยติดต่อทางไหนได้ครับติดต่อสามารถติดต่อ Facebook ส่วนตัวนะคะเดือนฉายอุประนะคะเดี๋ยวขึ้นให้ด้วยเดี๋ยวขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เบอร์โทร0909098760หรือทางเพจสวนขาเหลืองอ้อมเดือนครับผมเห็นหน้าตาที่สวยก็กดไปกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะจ้าฝากกดติดตามสวนขาเหลืองอ้อมเดือนด้วยนะคะครับผมใครที่สนใจก็สามารถทักมาถามว่ามีขาจำนวนเท่านี้ป้าเดือนรับไหมอย่างโน้นอย่างนี้ดีลกันเอาคุยกับเอาเนาะได้เดือนครับโอเคครับหากใครชมคลิปนี้แล้วนะครับมีประโยชน์นะครับอยากเอาขามาขายกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเกษตรกรที่กับปลูกขาหรือเครื่องแกงทุกชนิดป้าเดือนรับซื้อนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณผู้จัดการครับผมแล้วก็ป้าเดือนครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ